จริงนะอันจริงเราอยู่จังหวัดอะไรอัปเดตเลยค่ะคุณแม่คุณแม่ลูก2แล้วนะคะตอนนี้ใช่ค่ะลูก2คนโต4ขวบคนที่2 7เดือนค่ะก็สนุกมากก็ตอนนี้ลูกไปโรงเรียนแล้วคนโตนะคะก็ได้มีเวลากับตัวเล็กเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้5เดือน6เดือนที่ลูกโฮมสกูลอยู่โรงเรียนเพราะโควิดนะคะแม่ก็พลังงานหมดตัวเลยค่ะต้องอยู่วิ่งไล่ตามตลอดใช่ค่ะก็คือแทนที่จะดูคนเดียวก็ต้องดู2แล้วก็ยังต้องเป็นครูอีกอะไรอย่างเงี้ยคือต้องสอนกันบ้านลูกอะไรเงี้ยมันก็หนักหนาพอสมควรช่วงที่ผ่านมานี่เรียกว่าเป็นบททดสอบของคุณแม่เลยทุกท่านทั่วประเทศทั่วโลกนะคะต้องแบบปรบมือให้ดังๆกับคุณแม่นะคะเราแค่2คนบางคนมี3มี4อย่างนี้คือแบบแม่นี่คือยอดมนุษย์นะคะตัวพี่แอนเองนี่ลูกๆ2คนนี้เรียกว่าเต็มอิ่มและแฮปปี้กับ2คนนี้แล้วแฮปปี้แล้วพอแล้วเราเน้นคุณภาพไม่เอาปริมาณเราว่า2คนกำลังเดินทางบ้านเราชอบเดินทางแบบพ่อคนแม่คนอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ยถ้ามันอีกคนมันจะแหลมมามันก็ไม่รู้จะไปนั่งกับใครอะไรเงี้ยใช่ตอนนี้ในรถก็แน่นแล้วคาซีท2แม่พ่อมันพอดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันคือปิดอู่เลยมั้ยคะก็ไม่ได้ปิดอู่ไม่ได้หมายถึงว่าก็ไม่ได้ทำหมันไม่ได้อะไรนะเราก็ยังมีตัวอ่อนอีก2คนซึ่งก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่รู้หรอกอนาคตจะเป็นยังไงเผื่อ50เป็นท้องได้ก็เดี๋ยวดูอีกทีนี่คือเก็บไว้ในธนาคารใช่ไหมพี่ใช่เก็บไว้ก็ฟรีซไว้อยู่ค่ะมีคุยกับพี่ภูริมาว่าจะลองอีกไหมลองเลี้ยงคนนี้สักขวบหนึ่งแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีหนึ่งหรือยังไม่ไม่อันนี้คือคุยกันค่อนข้างแบบว่าก็สองคนก็กำลังดีนะทุกอย่างเรื่องค่าเล่าเรียนอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็แบบมันก็หนักอยู่นะคะแล้วอย่างตัวอ่อนสองตัวที่เก็บไว้ล่ะพี่คือเก็บไปก่อนเผื่อเปลี่ยนใจไงเราก็ไม่รู้นะเราก็แบบเราทำลูกด้วยวิทยาศาสตร์แล้วเนาะเราก็ไม่ได้คิดนะว่าแบบถ้าไม่หมดแล้วจะต้องยังไงต่อแต่ด้วยความที่เราก็เป็นแบบมันต้องคิดอ่ะคือก็ต้องเก็บไปเรื่อยๆมั้ยอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันนะเราก็คุยกับหมอก็เก็บไปเรื่อยๆก่อนเราก็ไม่รู้อนาคตแต่ว่าจริงมันก็มีค่าใช้จ่ายช่วงที่เก็บก็มีค่ะมีก็มีหลายปีอะไรอย่างเงี้ยค่าฟรีซไว้ไม่ถึงยังไม่แบบฟันธงไปเลยค่ะพี่เพราะเราบอกว่าเราโอเคแล้ว2คนไม่เอาไงเราก็ไม่รู้ว่ามันลังเลเหรอไม่รู้สิมันเหมือนมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตงานนึกออกมาเราก็ไม่รู้จะยังไงอ่ะเขาปกติเขาต้องทำกันยังไงก็ยังไม่รู้ไม่ได้ศึกษาไงเราก็เก็บไปก่อนเผื่อเปลี่ยนใจเผื่อพ่อเขาเปลี่ยนใจอยากมีอีกคนเลยอะไรเงี้ยตัวอ่อนนี่คือเป็นตัวอ่อนที่แบบผสมแล้วใช่เป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่ใช่เราศึกษาด้านนี้มาเยอะแค่ไหนพี่แอนตอนก่อนที่ก็สำหรับตอนแรกก็คือแต่งอ่ะพี่ลิมา3ปีแล้วก็พยายามมีลูกแล้วก็เนี่ยเราก็มาจบที่การทํา IVF เนี่ยก็คือก็ศึกษาจากคนนู้นคนนี้ก็มีเพื่อนๆทําบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็มาเจอคุณหมอแล้วก็ทําอยู่หลายรอบนะฮะกว่าจะได้แต่ว่าจริงๆมันเป็นวิธีการใหม่เหมือนกันทางการแพทย์ที่แบบช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่อยากมีลูกใช่ๆมันก็เป็นวิธีเป็นทางเลือกอ่ะเนาะเราก็ลองทุกอย่างก็ตั้งแต่ธรรมชาติโหดแบบทางเค้าเรียกอะไรนะไสยศาสตร์ก็แล้วอะไรก็แล้วไม่มาเราก็ต้องวิทยาศาสตร์ช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองทุกวิธีทางก็เป็นทางเลือกสำหรับคนที่มีบุตรยากอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆมีถามกันไหมคะมีแบบเพื่อนๆมาขอความรู้หรือคนรอบตัวหรือแฟนๆมีหลายๆคนเหมือนมันไม่รู้มันเป็นแบบอะไรที่เดี๋ยวนี้คนมีลูกยากอ่ะคนรุ่นเรานะแบบรู้สึกว่ามันมีทำไมมันมียากจังสมัยนี้อะไรเงี้ยเขาก็จะแบบใช่ไม่มีสักทีไม่มาสักทีอะไรเงี้ยก็จะปรึกษาว่าเฮ้ยก่อนที่จะมาถึงขั้นนี้ทำอะไรมาก่อนบ้างอะไรก็มีให้คำปรึกษาหมอชื่ออะไรตรงไหนยังไงก็มีหลายคนอยู่เหมือนกันค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงไหมพี่แอนกับการผสมแล้วก็ฟีดไว้เก็บไว้อะไรเงี้ยก็ประมาณนึงค่ะหลักประมาณหลักก็เป็นแสนนะคะเป็นแสนทำสองครั้งก็เป็นล้านนะคะใช่ตัวค่าเก็บรักษาเงี้ยแสนนี่คือเป็นหลักรายปีรายเดือนหรือไงครับเป็นปีค่าเก็บฟรีซนี่ไม่เท่าไหร่แต่ขบวนการกว่ามันจะมาถึงเป็นตัวอ่อนเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะตั้งแต่ตอนแรกอะไรเงี้ยที่เก็บไข่ผสมอะไรอะไรเงี้ยมันมีค่าดำเนินงานต่างๆใช่ค่ะอย่างตอนนี้ของเราก็เก็บไปก่อนเนาะยังทำใจไม่ได้เก็บไปก่อนแกงๆเพื่อนๆเราก็มีลูกกันหลายคนแล้วมีเจอกันยังคะอย่างพี่เจนเจนนี่อะไรครับเจอกันก็เจอกันเรื่อยๆก็เนี่ยก็เริ่มมีไปเรียนคลาสด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่พัฒนาการเป็นไงบ้างน้องนุล่าหลานเราน่ารักน่าเอ็นดูก็แบบก็สมวัยอะค่ะเขาก็น่ารักสมวัยของเขาพี่เจนนี่มีมาถามไหมคะในฐานะที่เราเป็นแม่ลูกสองแล้วไม่นะชิก็เก่งนะก็ทำทุกอย่างเองทำอะไรเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีปรึกษากันบ้างวันนี้ลูกไม่นอนทำยังไงก็มีถามกันบ้างไปมาอะไรอย่างเงี้ยมีตั้งกลุ่มคุณแม่โดยเฉพาะเลยไหมคะมีชายคุยกันปั๊มนมก็คุยกันเอ๊ะยังไงอะไรอะไรอย่างเงี้ยลูกเริ่มกินข้าวแล้วให้กินอะไรอะไรอย่างเงี้ย
ก็แสดงว่ามีการแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงดูลูกมีค่ะมีมันก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็จะมีแบบว่านัดกันเดือนละครั้งอะไรเงี้ยไปกินโอมากาเซะอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าออกตอนแบบคอร์สเดือนละครั้งต้องมีหนีลูกม้วนตัวลงจากเตียงกันแล้วก็แบบไปเพื่อนอะไรเงี้ยกลับบ้านสี่ทุ่มอะไรเงี้ยโอ้เป็นยังไงบ้านใจแตกใช่ออกหนึ่งทุ่มถึงบ้านสี่ทุ่มกินสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ว่าเดือนหนึ่งจะต้องมีหนึ่งวันที่เป็นวันแม่บ้านใจแตกถูกต้องค่ะนำทับโดยคุณนานาคุณเจนนี่คุณเจนสุดาคุณแอนแล้วก็จะมีคนโสดหนึ่งคนคือคุณวุ้นเส้นจอยด้วยจะคุยกับเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกนะวุ้นก็จะเครื่องปั๊มนมยี่ห้อนี้หรอโอเคโอเคอะไรอย่างเงี้ยเก็บข้อมูลไปก่อนอย่างลูกๆวันแม่ที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะพี่แอนเป็นวันแม่ที่แบบป่วยแล้วก็เลยรู้ว่าแบบแม่เนี่ยนะแล้วก็พูดกอกหูลูกกับสามีว่าแม่เนี่ยดูซิน่าสงสารขนาดไหนเป็นแม่เนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีวันลาไม่มีวันตายนะคือแบบแม่ป่วยยังต้องมาแบบปั๊มนมให้นมลูกคนนี้ก็ต้องพาไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ก็น่ารักดีก็เขายังไม่รู้ว่าวันแม่คืออะไรมันสำคัญยังไงคือทุกวันก็เป็นวันแม่สำหรับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเพียงแต่ว่าก็คุณพ่อเขาก็จะแบบว่าวันนี้วันแม่นะต้องมีดอกไม้เขาอะไรเขาก็ไปเรียนเขาไปเรียนอะไรเขาก็จะทำแบบเหมือนสิ่งประดิษฐ์มาให้แล้วก็แบบมาให้แม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยก็น่าเอ็นดูแล้วเขาบอกว่าวันนี้ห้ามดื้อนะเขาก็แบบโอเคเขาน่ารักกับคุณแม่ไหมคะน่ารักน่ารักโอเคเลยลิชาเขาค่อนข้างที่จะแบบปรับตัวได้เร็วกับการมีน้องแล้วก็กลัวนะเขาเป็นลูกคนเดียวมา3ปีแต่ว่าพอมีน้องแล้วเขาก็แบบเขาก็โอเคนะโซฟาเขาก็แบบเด็กก็รักน้องอะไรเงี้ยแล้วก็เข้าใจว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาให้น้องบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ไม่มีปัญหาเรื่องที่แบบว่าลูกจะแบบแย่งความรักนิชากันไม่อธิบายน้องเขายังไงคะนิชาแบบว่าก็ปูพื้นฐานตั้งแต่ตอนท้องนะว่าแบบเพราะว่าอย่างทุกขั้นตอนเลยตอนที่แบบไปหาหมอตอนจะไปใส่ตัวอ่อนก็แบบพาเขาไปด้วยนะแล้วก็บอกว่าวันนี้เราจะมารับน้องนะลูกเราจะเอาน้องเนี่ยคุณหมอจะให้น้องผู้หญิงมาเราก็จะใส่เข้าไปในท้องแม่นะแล้วเขาก็จะแบบทุกครั้งที่ไปอัลตราซาวด์ทุกครั้งที่ไปเลยเขาจะพาเขาไปดูด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะมีความผูกพันให้เขาแบบมีสตอรี่กับน้องใช่วันที่คลอดก็เข็ดนั่งอยู่บนท้องจนไปถึงห้องคลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาได้อุ้มน้องแบบคนแรกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบภูมิใจนิดๆความเอ็นดูของนิชากับน้องเขาเป็นยังไงบ้างคะดูแบบรักน้องเขาเป็นเลี้ยงเขาเป็นอะไรเขาก็จะแบบว่าขออุ้มขอฟัดขอแบบว่าเชียร์น้องอะไรเราก็จะต้องอวยนะจะบอกว่าเนี่ยน้องเขาไม่เป็นนะเขาร้องเพราะเขาไม่เก่งเท่าหนูอะไรเงี้ยถ้าหนูแบบสอนน้องคลานสิเขาก็จะทำท่าทำอะไรให้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องอยู่ในสายตาไหมคะพี่แอนก็ต้องดูนะไว้ใจไม่ได้เคยมีเหตุการณ์แบบว่าอยู่บนเตียงแล้วก็เป็นแบบลิชาแม่ฝากดูน้องแป๊บนึงแม่จะวิ่งเข้าไปในห้องน้ำอะไรเงี้ยคือออกมาคือตัวเองเปล่านอนคุมโปงแล้วคือน้องก็แบบละคือแบบอ๋อไว้ใจไม่ได้คือเขายังไม่มีวุฒิภาวะตรงนั้นเราก็คือแบบอย่าไปฝากความรับผิดชอบให้กับเขาอะไรเงี้ยต้องอยู่ในสายตาพ่อแม่แล้วใช่ขอบคุณค่ะพี่แอนอินเสิร์ตค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ